นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1พาแม่บ้านของสภาฝั่งสสจำนวน370คนไปเลี้ยงหมูกระทะครับบอกว่าเพื่อเป็นการหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันพาไปกินบุฟเฟ่ราคาหัวละ269บาทโดยหมออ๋องระบุบอกว่าเป็นการใช้งบประมาณของรองประธานสภาที่มีงบเลี้ยงรับรองแขกปีละ2ล้านบาทส่วนประเด็นที่มีคนตั้งคำถามบอกว่าเป็นการหาพวกในสภาหรือไม่หมออ๋องบอกว่าแม่บ้านก็คือประชาชนที่ทำงานให้กับเรานะครับไม่มีครับอันนี้มันเป็นงานของรองประธานอยู่แล้วแล้วก็งบที่ใช้ก็เป็นงบรับรองที่เขาจัดสัดส่วนให้กับรองประธานเนาะมีทั้งของประธานรองประธานแต่ละท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรครับก็มาใช้รับรองแขกนะพาแขกพาทูตพาไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อันนี้ก็เป็นแขกผมชุดนี้ครับอย่าคิดเยอะเลยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเราทำไมนักการเมืองไปกินข้าวกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่การหาพวกหรอกผมว่ามันก็เขาคือประชาชนใช่ไหมแล้วถ้าเราบอกว่าสภาจะเป็นของประชาชนอ่ะประชาชนที่เราต้องไม่ลืมคือคนที่ทำงานให้กับเราให้สภามันสะอาดใหญ่ขนาดนี้ใครถูพื้นล่ะครับใช่ไหมน้ำท่วมใครถูแล้วครับใช่ไหมคนบริการเราเนี่ยเราต้องมีโอกาสที่จะขอบคุณเขาแล้วก็ฟังเสียงเขาด้วยส่วนนักร้องคนนี้มาตามนัดครับนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าใช้งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภานี่เป็นเงินจากภาษีของประชาชนแต่ทำไปเพื่อหน้าตาของตนเองถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยหรือไม่ไม่ต่างจากในสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ชมเขาก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันล่ะครับเช่นบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประธานสภาและก็รองประธานสภามีงบส่วนนี้มาก่อนที่ผ่านมานำงบไปทำอะไรหรือไม่ก่อนหน้านี้บอกว่านำงบไปเลี้ยงแขกและยังเลี้ยงได้ทำไมจะเลี้ยงคนที่ทำงานในสภาไม่ได้ก็มีการตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันขณะเดียวกันในมุมกลับครับก็มองบอกว่านี่เป็นการใช้ภาษีประชาชนเพื่อโปรโมตตัวเองหรือไม่อาจจะไปขัดกับนโยบายพรรคที่ประกาศไว้บอกว่าห้ามใช้เงินหลวงโปรโมตตัวเองซึ่งกำหนดการเรื่องของการตรวจสอบการใช้งบประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเข้มข้นก็กำหนดบอกว่าการใช้งบจะต้องเป็นการโฆษณาโครงการหรือผลงานของหน่วยงานเท่านั้นห้ามไม่ให้ใช้เพื่อโฆษณาตัวเองตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีอธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ไม่ได้ควักเงินตัวเองมาทำโครงการก็ตามนะครับ